ปมาทธานาเยรมณีสิกขาประธานสมาธิยามิคำนี้สามครั้งนะอิมานุปัญจสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิสามหนเนาะอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิท่านทั้งหลายได้สมาทานด้วยมีศีลนะสุขภูมิยันติจะมีความสุขก็ศีลศีลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมโภคทรัพย์ก็ศีลศีลนะนิพพติยันติจะมีความสงบร่มเย็นก็ศีลสีลังดิโสทะเยชนะไซพึงทำรักศีลให้บริสุทธิ์เถิดสาธุเดี๋ยวขอเด็กคนนี้มาคนนี้ก็ได้นะเด็กให้กับเด็กคนนี้ก่อนได้ได้สมควรเด็กมาไม่ได้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 ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเกือบจะต้องผ่าตัดหัวใจ2ครั้งค่ะแต่ว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันประสบความสำเร็จก็เลยไม่ได้ทำการผ่าพอล่าสุดก็คือพฤศจิกายนพบว่าน้องน้ำในสมองในโพรงสมองมากนะคะแล้วก็จะต้องผ่าตัดเพื่อใส่ท่อเข้าไปในสมองแล้วก็ลงมาที่ช่องแต่ว่าตอนนี้ผมก็คือไม่ต้องผ่าตัดสมองแล้วเพราะว่าน้องก็เชื่อนะคะพระอาจารย์ว่าตอนนั้นพระอาจารย์จับหัวน้อง3ครั้งแล้วพอตอนเช้าห้องผ่าตัดเตรียมเรียบร้อยน้องพร้อมแต่หมอเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องแล้วเพราะไม่ค้นพบอะไรเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยให้เขาว่าโตขึ้นมาตัวนี้แหละ